เลื่อนมากตรงนี้โอ้ย Day 3ตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:30 น.กําลังลงไปทานอาหารเช้าด้วยฝีมือพี่แทบตาลนครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เขาจะทําอะไรกินอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีอย่างเช้าครับมื้อเช้านี้ขนมปังไข่ดูข้างในจะเป็นเบคอนแล้วไข่ดาวไข่ดาวเลย Meanwhile เราออกเดินทางวันที่2นะครับมันเป็นวันของเราเมื่อวานครึ่งเช้านี่ยังเป็นคนอยู่ตอนนี้เราก็ปีนมาจะถึงยอดแล้วนะครึ่งบ่ายนี่ไม่ใช่คนละพูดอะไรไม่รู้เรื่องเหรอนี่คือการห้อของวันนี้เราจะไปเดินทางใหม่นะครับเริ่มต้นของเราวันนี้เราจะเริ่มที่สถานีช่อง7ย่อยเดินตรงเส้นดอยสุเทพครับเราก็อยู่กันที่จุดเริ่มต้นของวันนี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่การเดินขึ้นไปที่วัดผาลาดตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับสถานีโทรทัศน์ช่อง7สีจะถึงที่วัดผาลาดแล้วขึ้นไปถึงพระธาตุดอยสุเทพก็เดินต่อขึ้นไปป่าสนแล้วก็จะเป็นทางลงสู่น้ำตกไซย้อยเราก็จะลงทางอีกเส้นทางหนึ่งแล้วก็วนกลับมาทางเดิมไฮไลท์ของเราวันนี้คืออะไรครับน้ำตกไซย้อยเพราะว่าจะไม่ค่อยมีคนได้ไปครับไม่ค่อยมีคนได้รู้ว่าที่นี่มีน้ำตกไซย้อยครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับเดี๋ยวนี้มีทานดิชันให้กูด้วยเอาละครับตอนนี้ก็อยู่กิโลที่0นะครับขณะนี้เป็นเวลา 9:10 นาทีนะครับเดินขึ้นไปก็เจอเนิร์ดเลยทีเดียวทางวันนี้ก็ค่อนข้างแปลกตาจากเมื่อวานนิดนึงนะครับไม่ชันมากนะครับถือเป็นการบอกรับร่างกายที่ดีมากเลยวันนี้อากาศดีครับลมลื่นพร้อมปล่อยฝนนิดๆเดินได้ทั้งวันเขานี่คือเขาหินสังเกตได้ว่าต้นไม้จะไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าธรรมชาติที่มีอยู่แล้วมันฟอร์สให้ต้นไม้มันขึ้นได้ไม่โตมากตอนนี้ฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางเริ่มเห็นวิวด้านล่างแล้วครับเห็นพื้นดินเรารู้สึกไงบ้างครับคราวนี้รู้สึกมีกำลังใจเห็นวิวรอบนี้เป็นไงวะดูท่าทางมันขาขึ้นเห็นแล้วมีกำลังใจแต่ขาลงนี่เห็นแล้วหมดกำลังใจเห็นแล้วแม่งท้ออ่ะเห็นวิวแล้วท้ออ่ะเคยได้ยินไหมนี่คือวิธีข้ามต้นไม้แบบใหม่นะครับคอยดูโอ้โหลำบากมากครับแต่ว่าได้ออกกำลังกายมีวิธีข้ามแบบเก่าทำไมมันง่ายจังวะทำไมมันง่ายจังวะจะมุดทำไมเนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดผาลาดแล้วนะครับโอ้วิวตรงนี้สวยคือตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคือตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นครับนู่นนี่นี่นั่นนู่นนั่นนี่นี่ถ่ายเสร็จยังอ่ะโอ้ยธรรมชาติสุดอ่ะสุดยอดรอยเป็ดเป็นไรอ่ะเอาถ่ายเหรอโอ้ยมีแรงเลยมีแรงเลยแล้วมึงโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นครับตอนนี้เราก็ออกมาข้ามถนนอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราข้ามถนนไปเข้าป่าทะลุอันนี้ขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพเลยนะครับเมื่อกี้ผ่านมาแล้วประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินลัดขึ้นไปถึงพระธาตุดอยสุเทพอีกประมาณ 2-3 กิโลครับเกิดความรู้อันนี้ไม่น่ามีผิดนะถ้ามีผิดจะเป็นเราตรงนี้เขาทำเป็นขั้นบันไดนะครับเพราะว่ามันชันมากครับไม่งั้นหนังชีวิตแน่นอนยิ่งกว่าบทละครเปรียบเทียบซะผมเริ่มตกหนักแล้วแล้วไงต่อต้องกลางร่มแล้วเอาร่มมาไหมไม่เอามาผมจะกลางได้ไงวะเห็นได้ชัดเลยว่ารากไม้มาเป็นบันไดธรรมชาตินำทางนะครับขยะเยอะมากเพราะว่ามันเคยเป็นที่ทิ้งขยะของคนบนดอยนะครับแล้วเขาไม่อยากให้คนมาทิ้งแล้วเขาเลยเอาดินไปถมครับแต่ก็ยังมีคนมาทิ้งอยู่ไม่รู้ว่าและแล้วเราก็ออกมาถึงตรงถนนใหญ่แล้วนะครับฝนเริ่มตกหนักแล้วครับเมื่อกี้อยู่ในป่าต้นไม้เยอะบางตอนนี้ไม่มีอะไรละหนังชีวิตแน่นอนเดี๋ยวเดินไปอีก500เมตรเท่านั้นนะครับก็จะถึงบนพระธาตุดอยสุเทพแล้วครับสวยงามแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ระยะทางทั้งหมดประมาณ4กิโลเมตรครึ่งใช้ได้ครับใช้ได้ไม่ชันจนเกินไปครับทางอันนี้ค่อนข้างดีง่ายกว่าเมื่อวานครับก็เดี๋ยวเราพักกินน้ำผลไม้ร้านนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเติมพลังแล้วก็เดินขึ้นไปต่อครับอีกประมาณ 2-3 โลครับเอาได้แล้วครับน้ำสับปะรดมะม่วงครับมาเชียร์กันดีกว่าครับเบ็ดมากินอะไรวะทำส้วมทำส้วมชื่นใจต่อกันเลยครับปกติปั่นขึ้นมานะครับรอบนี้เดินขึ้นมาได้ฟิลมีของซื้อของขายเต็มฝั่งตรงข้ามของวัดเลยครับตอนนี้เราก็เดินกลับเข้ามากันในป่าแล้วครับป่าตรงนี้ค่อนข้างเป็นป่าดิบชื้นนะครับเพราะว่ามันเริ่มสูบขึ้นมาแล้วเกือบแล้วกูพ่อมึงไม่ตับกูนะกูร่วงแน่นอนกูร่วงแน่นอนที่จริงไม่ควรถ่ายใช่ไม่ควรแต่ว่าเพื่อผู้ชมทำได้เพื่อผู้ชมทำได้เฮ้ยจี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 ได้ใบเบ็ดก็ทำไหนแล้วก็ทำไหนแล้วโอ้โห Several bad puns laterว้าวเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เนาะโหโหต้นไม้ยักษ์นะครับน่าจะมีอายุมากกว่า 1,000 ปีเลยทีเดียวสเกลมันนี่คือประมาณ50คนโอบได้ครับเพราะว่ารากมันแผ่ออกมาตอนนี้มาถึงจุดไหนนะครับพี่จุดทางแยกที่เราจะไปน้ำตกไทย้อยกับน้ำตกบรรทัดทันนี่คือทางเดียวกันถ้าไปทางนี้คือดอยปุยที่เราไปมาเมื่อวานนะครับซึ่งเราก็เลือกที่จะไปน้ำตกไทย้อยตอนนี้เราก็ลงเขาแบบไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าเส้นทางมันวนลงเป็นลูปด้วยไม่ได้แบบย้อนกลับทางเดิมตอนนี้ก็เหลือเพียงอีกแค่1กิโลเท่านั้นก็จะถึงน้ำตกไทย้อยนะครับไฮไลท์ของวันนี้ถูกดีพี่เมื่อกี้พอมีป้ายปุ๊บมันจะต้องเป็นเหมือน4แยกอ่ะมันมี3แยกนะพี่มันมี3แยกนะพี่เมื่อกี้เราพุ่งมาตรงป่ะเราไปขวาครับถูกแล้วครับบางนะบางจุดที่เหยียบว่ามันจะเป็นหลุมอ่ะยางเหยียบที่มันมีสีไม้ใหญ่รากไม้เป็นขั้นบันไดอีกแล้วนะครับตรงนี้คือตาน้ำนะครับเป็นจุดที่กำเนิดน้ำของทั้งหมดมันมีหลายจุดไม่ได้แค่จุดเดียวแล้วคือมันออกมาจากภูเขาใช่ไหมครับใช่แค่อย่างมาอย่างนี้มีความสุขนะเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางความสมบูรณ์ของธรรมชาติเ
้ยโอ้ยเกือบตรงนี้เป็นไหล่เขานะครับลื่นลงไปนี่ตกเหวกันได้เลยทีเดียวนะครับถูกต้นไม้ล้มกั้นทางโดนตัวอะไรก่อนไม่รู้เจ็บไหมผมรีบปัดก่อนเสียงก็ปวดใจตอนนี้เราใกล้ถึงน้ำตกพอสมควรแล้วครับเหลืออีกแค่100-200เมตรก็เจอแล้วครับเพราะว่าได้ยินเสียงน้ำตกแล้วแต่ก่อนอื่นต้องระวังลื่นก่อนครับถ้าไม่มีกิ่งไม้เมื่อกี้นี่ลื่นล้มไปนานละตรงนี้ได้อยู่เกือบของจริงโอ้โหมาเลื่อนมาตรงนี้โอ้ยเกือบแล้วโดนอีกแล้วเฮ้ยรอดตายแล้วเว้ยใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็มาถึงน้ำตกไซย้อยอย่างเต็มตัวแล้วนะครับนี่ไกลที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้แล้วนะครับเมื่อกี้ตอนลงน้ำตกลื่นหินล้มมานะครับก็เลยล้างแผลซะหน่อยว้ายแสบมากแสบมากดีนะไม่เป็นไรมากล้างเสร็จก็กินต่อเลยแล้วเข้ามาสู่โหมดทางที่มันแอดวานซ์ขึ้นแล้วครับตรงนี้แคบมากเลยนะครับขาไม่ค่อยได้แล้ว A few moments later แล้วตอนนี้เราก็ใกล้มาถึงน้ำตกที่2อยู่เต็มทนแล้วเดินไปนิดนึงก็ถึงเลยฟังจากเสียงก็น่าจะรู้ได้ว่าใกล้ถึงน้ำตกอย่างเต็มทนแล้วเมื่อกี้เดินผ่านมาสัตว์เลื้อยคลานมาลงมาแรงเต็มไปหมดเลยน่ากลัวมากอันตรายมากทางลงก็เป็นหินล้มจนเป็นแผลไปหมดเลยหินก็ลื่นก็น่ากลัวอยู่เต็มคนเลยดูได้จากซิทูเอชั่นอย่างนี้ทางนี่เท่าไหร่มันทัด30เซนเลยเวลาเดินก็ต้องเดินหันข้างเดินตรงๆไม่ได้ไม่งั้นตกแถวแน่นอนเดี๋ยวจบไม่สวยเลยทีเดียวข้างหลังครับเห็นไหมวิวของเมืองนะครับแล้วตอนนี้เราก็ออกมาถึงน้ำตกบนทาทานแล้วนะครับนี่นะถึงจะสู้ใส่ย้อยไม่ได้แต่ก็ไม่น้อยหน้าใส่ได้เลยทีเดียวน้ำใสมากครับเป็นหินทะลุน้ำYou go to that direction and it will exit to the main road. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Bye bye. ทางนี้ค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงอ่ะต้องจับเชือกกันเลยทีเดียวครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงตรงถนนใหญ่นะครับทริปวันนี้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับเร็วกว่าเมื่อวานเยอะเลยตอนนี้เราก็ออกมาจากป่าอย่างเต็มตัวแล้วนะครับนี่ครับถนนเราจะเดินจากถนนลงไปถึงที่จอดมอเตอร์ไซค์ประมาณ5กิโลเลยทีเดียวมีขึ้นมีลงนะครับตอนนี้กำลังวิ่งลงเนินแล้วนะครับวิ่งเข้ามาตรงถนนใหญ่แล้วนะครับเพื่อจะวิ่งขึ้นไปถึงวัดผาลาดนะครับอีก500เมตรเท่านั้นครับกลับมาถึงวัดผาลาดกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินลงกับเข้าป่าไปอีก2โลนะครับแล้วก็จะถึงที่จอดมอเตอร์ไซค์นะรอบนี้แป๊บเดียวครับเจอกันฮัลโหลที่ตรงนี้มันทำความเร็วได้โคตรมันแล้วตอนนี้นะครับเราก็กลับมาตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์ตอนแรกแล้วครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์อันเดิมสรุปวันนี้นะครับเราใช้เวลาเดินอยู่ในป่าทั้งหมด5ชั่วโมงครับระยะทาง14กิโลเราเดินไปทั้งหมด 24,909 นะครับเบิร์นไปทั้งหมด 1,500 แถวครับแล้วก็ปีนไปทั้งหมด746เมตรครับแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวเที่ยงกันที่มอชอนะครับก่อนที่ข้าวจะหมดก่อนเดี๋ยวเข้ามอชอแล้วนะพอมอชอคือเป็นโรงอาหารใหญ่ที่สุดแล้ว
ครับวันนี้ก็เป็นวันที่สนุกอีกวันหนึ่งเลยทีเดียวป่าที่ไปวันนี้นี่ก็คนละฟิลกับเมื่อวานเลยนะครับเส้นทางค่อนข้างเป็นธรรมชาติไม่ชันจนเกินไปครับคนธรรมดาไปเดินได้ครับแนะนำให้ลองไปเลยถ้ามีโอกาสนะครับทำไงก่อนทำไงก่อนทำไงก่อนมันจะโมโหมันจะตบมือเราไหม Day 4พร้อมเดินทางกลับแล้วครับเมื่อเช้าวิ่งไป15โลครับ15โลเป็นไงบ้างรู้สึกกล้ามเนื้อมันแบบดีเลยครับเพราะเหมือนจากที่เดินขึ้นเขามาได้กล้ามเนื้อมาจากตรงนั้นวิ่งนิ่งขึ้นเยอะเลยครับเหนื่อยน้อยลงเยอะเลยครับกล้ามเนื้อมันทำงานมากขึ้นมันจะแกร่งขึ้นถือว่าตอบโจทย์ครับทริปนี้รอบหน้าวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงนะจัดไปครับเดี๋ยวขอเนี่ยกลับก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ทริปนี้สนุกมากเลยครับครับสวัสดีครับครับสนามบินตอนนี้ก็เป็นเวลา 11:15 นาทีนะครับถึงสนามบินแล้วเครื่องออกเที่ยง55นาทีนะครับเวลาเหลือเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนเสร็จโลนะโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะพี่นิดเดียวเองอ่ะพี่ Several bad puns later เมื่อกี้เกือบโดนเล่นเรื่องกระเป๋าแล้วครับก็ทำไงเนี่ยรออะไรอ่ะไอ้เหี้ยลืมเลยทอดแล้วตอนนี้ก็ลงมาสู่สนามบินดอนเมืองที่กรุงเทพแล้วนะครับเจอกันในเฟซโชคดีแต่งมากคลิปนี้บ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รู้ทันเหตุการณ์นะครับว่าเมื่อไหร่ผมโพสต์คลิปลงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายเจอกันขอบคุณครับ